สวัสดีครับพาเด็กๆมาที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติสุโขทัยนะครับจุดแรกที่เรามาดูก็เป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าที่เตาเผานะครับพวกเครื่องสังคโลกสมัยก่อนนี่อันนี้คือลักษณะของเตาเผายายหยีเราเจอเครื่องอะไรไหนชูให้ดูหน่อยเมื่อก่อนเขาเผากันที่เตาอันนี้แล้วก็บางอันมันมีแตกๆเขาก็ทิ้งไว้ที่นี่ครับสมัยก่อนนะไหนดูหน่อยมาชูใกล้ๆนี่ลายของเครื่องสังคโลกมีลวดลายเป็นปลาบ้างเป็นตัวสัตว์อะไรบ้างครับของส่งออกเมื่อก่อนครับของสุโขทัยไหนหยีลงพาไปดูซิข้างในเตาเป็นไงนี่เมื่อก่อนเขาก็จะเผากันทำเป็นเตาเผาเรียงกันที่นี่เดินลงไปได้เลยเนี่ยเขาจะเอาของพวกเครื่องปั้นดินเผาไปใส่ไว้ในเตาแล้วก่ออยู่แล้วก็มีปล่องควันอยู่ข้างในอันนี้แต่นี้เขามาเสริมมาครับรุ่นใหม่แต่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยลักษณะโครงสร้างก็เป็นแบบนี้ลูกเขาเอาของไปเรียงไว้ข้างบนน่ะแล้วก็ทำคุมไปเลยนะไม่ได้แตกแบบนี้หรอกแล้วก็เผาจุดไฟเผาแล้วควันก็เข้าไปข้างบนนั่นนี่แหละลักษณะเตาแถวนี้ก็ยังมีเศษอยู่เยอะเลยไหมเห็นไหมเนี่ยลองมองที่ชั้นหินนั่นตรงชั้นดินน่ะข้างล่างๆมันจะมีบางทีมีแซมอยู่เนาะโอเคอันนี้นะครับเตาเผาโอเค